คุยสบายสบายกับหมากปรินผู้ชายหลายบุคลิกเปิดรับหวานคิมเบอร์รี่แค่มีเธอคนนี้ก็เพียงพอเป็นนักแสดงหนุ่มที่ค่อยๆเติบโตมาในวงการบันเทิงผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวพร้อมกับฝีไม้ลายมือที่ครบเครื่องหาตัวจับยากสำหรับพระเอกหนุ่มหมากปรินสุภารัตน์หนุ่มเหนือหน้าหล่อขวัญใจสาวๆที่ไม่ว่าจะปล่อยผลงานอะไรออกมาก็ได้รับการตอบรับที่ดีอยู่เสมออย่างล่าสุดเจ้าตัวก็มาขโมยหัวใจสาวๆไปทั่วบ้านทั่วเมืองในบทอาทิตย์หนุ่มปากร้ายในละครตราบฟ้ามีตะวันที่กำลังออนแอร์อยู่อย่างเข้มข้นทางช่อง3ประกบคู่นางเอกสาวก้าวสุภัสราและล่าสุดสนุก .com มีโอกาสได้เจอตัวหนุ่มหมากเลยขอแบ่งคิวอันแน่นเอียดเพื่อมานั่งพูดคุยกันถึงผลงานชิ้นล่าสุดรวมทั้งพูดคุยสบายสบายเกี่ยวกับชีวิตในวงการบันเทิงและเรื่องความรักที่เสิร์ฟความหวานกับคู่ใจคิมเบอร์รี่ให้แฟนๆตาร้อนเผาแบบรัวรัวว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างใกล้จะมีข่าวดีหรือยังอยู่วงการมานานพอสมควรตอนนี้เป็นยังไงบ้างกับชีวิตนักแสดงผมมองว่าตั้งแต่เข้าวงการมาจนถึงตอนนี้สิ่งที่พัฒนาขึ้นก็คงเป็นเรื่องของความมีวินัยมากขึ้นครับดูแลตัวเองมากขึ้นหลังจากเราปล่อยปละละเลยมานานรวมทั้งรักในงานที่ทำอยู่มากขึ้นทุกทีด้วยถามว่าพอใจกับสิ่งที่เป็นตรงนี้ไหมผมพอใจมากครับแต่ก็คิดว่ายังไปต่อได้อีกยังพัฒนาไปได้อีกสำหรับงานตรงนี้เท่าที่ผมวางแผนไว้คือก็จะเล่นละครต่อไปเรื่อยๆทำจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราอิ่มแล้วค่อยเปลี่ยนไปในแนวทางอื่นๆตอนนี้ก็จะเล่นไปเรื่อยๆเพราะเรายังมีแรงเรายังตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มาทำงานตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เปิดกล้องละครเรื่องใหม่ยังชอบอยู่ครับการใช้ชีวิตในวงการบันเทิงแล้วรู้สึกคล่องตัวขึ้นไหมชิวๆครับก็เป็นตัวเองนี่แหละดีที่สุดแล้วหัวเราะเวลามีกระแสต่างๆเรารับมือได้ดีขึ้นด้วยหรือเปล่าก็รับมือได้อยู่นะครับไม่ได้ตกใจอะไรเพราะผมมองว่าเป็นเรื่องธรรมดามากกว่าตัวเราเองก็อาจจะโตขึ้นด้วยเพราะเราผ่านอะไรมาก็เยอะมีประสบการณ์มาเยอะในการแสดงเรารับบทมากมายหลายคาแรคเตอร์แล้วตัวตนเราจริงๆล่ะเป็นคนแนวไหนผมว่าผมเป็นคนจริงจังและเป็นคนชิลในคนเดียวกันหัวเราะหลายบุคลิกมากแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเป็นคนตรงๆนั่นแหละเคยโดนมองว่าหญิงบ้างไหมสำหรับผมว่าผมไม่หญิงเลยนะบางคนอาจจะมีที่มองว่าผมหญิงก็ได้เพราะหน้าเราเหวี่ยงหรือเปล่าก็ไม่รู้หัวเราะแต่จริงๆผมไม่เคยเหวี่ยงเลยนะเมื่อก่อนอาจจะมีปรี๊ดบ้างแต่ก็น้อยมากไม่ค่อยอารมณ์เสียอะไรเท่าไหร่เลยบางคนอาจจะมีติดภาพผมในละครแบบใส่สูทใส่เชิ้ตแต่จริงๆผมชิลมากครับใช้ชีวิตปกติใส่กางเกงขาสั้นรองเท้าแต่ปกติธรรมดามากเลยเส้นทางในวงการมันคงไม่ได้ราบรื่นตลอดเวลาเจอปัญหาเราเอากำลังใจมาจากไหนบ้างจากตัวเองครับเราก็จะบอกตัวเองเสมอว่าเราต้องไปต่อและเราต้องทำให้ดีกว่านี้นะทุกวันนี้งานเยอะมากหรือเปล่าก็ทำงานเกือบ7วันตลอดครับส่วนมากถ่ายละคร4วันอีก3วันที่เหลือก็เป็นเรื่องของงานโฆษณาหรืองานอีเวนต์บ้างจริงๆผมทำงานแบบนี้มานานมากเลยก็เรียกได้ว่าทำงานเกือบ7วันมาตลอดตั้งแต่เข้าวงการเลยครับแต่ถึงจะงานเยอะแต่ก็ยังสามารถจัดสรรเวลาสำหรับการพักผ่อนได้ดีเพราะเห็นออกทริปกัดหวานใจคิมเบอร์รี่บ่อยอยู่เหมือนกันใช่ครับช่วงเวลาที่เราจะไปทริปไหนสักทีเราก็จะใช้เวลาทำงานยาวๆไปสักพักก่อนค่อยเบรกแล้วไปเที่ยวทีเดียวเพราะว่าเราเองก็ต้องการเวลาออกไปเคลียร์สมองไปผ่อนคลายอยู่เงียบๆเรื่องความรักก็หวานไม่แผ่วเลยช่วงนี้หวานหนักมาก
ความรักตอนนี้ผมรู้สึกว่าราบรื่นและมั่นคงมากๆครับคำว่ามั่นคงสำหรับเรานี่เป็นยังไงผมรู้สึกว่าพอแล้วแค่มีเขามีเราก็พอแล้วจริงๆถามว่าความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆผมรู้สึกแบบนี้มาหลายปีแล้วนะครับไม่วอกแวกและพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นพยายามมีวินัยมากขึ้นด้วยพูดได้ไหมว่าเพราะมีคิมเข้ามาอยู่ในชีวิตทำให้เรานิ่งขึ้นใช่ครับใช่ยิ้มอะไรในตัวเขาที่ทำให้เรารู้สึกว่าพอแล้วเราต้องการแค่คนคนนี้แหละเขาเข้าใจผมมากขึ้นครับเพราะตอนแรกเราก็ทะเลาะกันเยอะซึ่งเราก็ปรับจูนกันเยอะจนเขาเข้าใจตัวเรามากขึ้นส่วนเราก็เข้าใจเขาแล้วผมกับคิมเราอยู่กันทุกวันนี้เหมือนเป็นทุกอย่างของกันและกันไปแล้วมีสิ่งไหนในตัวเขาที่เรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่าทึ่งจังเลยผมชอบเวลาเขาอยู่กับคนรอบข้างเวลาเขาเจอเพื่อนเราเวลาเขาอยู่กับเพื่อนเขาหรือแม้กระทั่งเวลาเขาอยู่กับผู้ใหญ่เขาจะเป็นคนที่ฉลาดประพฤติตัวมากกว่าผมทั้งที่เขาเด็กกว่าผมง่างเวลาพูดคุยตอบคำถามเขาฉลาดตอบมากกว่าเขาสามารถทำเรื่องซีเรียสหรือทำเรื่องลบๆให้กลายเป็นบวกได้เขาเก่งครับยิ้มตอนนี้เรียกได้ว่าหมักไม่วอกแวกเรื่องสาวๆเลยใช่ไหมไม่เลยครับได้แต่มองหัวเราะพิมพ์เขาเป็นคนดุหรือเปล่าตอนนี้ไม่ครับเมื่อก่อนก็มีดุบ้างตอนนี้เราก็ไม่ทำอะไรให้เขาดุหัวเราะเพราะเราเข้าใจกันมากขึ้นและปรับกันมาตลอดเลยทุกวันนี้ยังมีโมเมนต์งอนกันทะเลาะกันบ้างไหมไม่ค่อยมีเลยนะครับอย่างที่บอกว่านิ่งและมั่นคงมากทุกอย่างราบรื่นจริงๆมองเรื่องแต่งงานไว้ยังไงบ้างแล้วยิ้มก็แต่งแหละครับแค่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่แต่งกับคนนี้แหละทีมเขาเคยพูดเรื่องแต่งงานบ้างไหมเคยครับเขาก็ถามแหละว่าเมื่อไหร่ดีแต่ไม่ได้กดดันอะไรนะเขาถามเฉยๆพูดกันว่าเมื่อไหร่ดีเป็นเชิงปรึกษากันมากกว่าทางครอบครัวเราว่ายังไงบ้างเริ่มถามถ่ายกันมาบ้างหรือยังครอบครัวเราไม่ได้ถามครับแต่เขาน่าจะรู้ว่าที่สุดแล้วสำหรับเราก็คือคนนี้แหละเพราะคิมเขาก็สนิทกับบ้านผมก็สนิทกับบ้านเขาอยู่แล้วหมากคิดว่าเรามั่นคงพอที่จะมีครอบครัวของตัวเองหรือยังนั่นแหละครับที่ผมว่าขอเวลาอีกสักนิดนึงเพราะผมอยากจะพร้อมที่สุดเวลาเพื่อเวลามีครอบครัวมีลูกเราจะได้ดูแลเขาได้อย่างเต็มที่สบายๆไม่ต้องกังวลหรือเหนื่อยเกินไปครับหวานจัดชัดเจนจนน่าอิจฉาสุดๆไปเลยแบบนี้คนโสดรับไม่ไหวขอพักเรื่องหวานๆมาคุยเรื่องละครล่าสุดสักหน่อยตอนนี้สาวสาวกรี๊ดที่อาทิตย์ในตราบฟ้ามีตะวันมากเรื่องนี้พี่อาทิตย์ก็จิกกัดตบตีสุดๆครับในเรื่องก็เป็นผู้ชายที่ร้อนแรงสมชื่อเขาบุคลิกจะเป็นคนใจร้อนและบังเอิญว่ามีเรื่องต้องผิดใจกับนางเอกอย่างน้องแป้งก็คือน้องก้าวสุภัสรานั่นเองตอนแรกค่อนข้างจะปากจัดด่าเขาเกลียดเขาแต่พอนานๆไปก็เปลี่ยนอารมณ์ผมว่าความน่าสนใจของบทนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องความที่ชอบแกล้งนางเอกหัวเราะจะแกล้งแบบคอมเมดี้เลยเรื่องนี้ร่วมงานกับน้องก้าวก็ต้องบอกว่าดีมากเลยครับน้องก้าวเก่งให้ทำอะไรก็ทำหัวเราะเวลาอยู่ในกองก็จะสนุกสนานเฮฮาเวลาเรียกเขาต่อบทเขาก็จะพร้อมเสมอถามว่านอกเรื่องแกล้งน้องไหมยิ้มผมไม่ได้แกล้งเลยจริงๆเคมีหมากก้าวก็ดีใช่ย่อยเลยเหมือนกันมีเลยครับคือในกองเราต่อบทกันบ่อยมากเลยครับทำให้เราคลิกกันมาขึ้นเวลาเข้าฉากมาเจอปั้นจันกับฟรอยเห็นว่าแสบสุดเรื่องป่วนทุกคนในกองถ่าย
แสบพี่ปั้นอัดแสบส่วนผมอัดเฉยๆยิ้มเราหัวเราะอย่างเดียวเพราะพี่ปั้นเขาตัวแกล้งคนอื่นเลยแกล้งทีมงานแกล้งนางเอกแกล้งทุกคนบรรยากาศการทำงานเรื่องนี้สนุกมากจริงๆครับเวลาไปถ่ายเหมือนไปเจอเพื่อนมากกว่าไม่เหมือนไปทำงานฝากถึงละครเรื่องนี้ให้แฟนๆติดตามหน่อยก็ขอฝากละครตราบฟ้ามีตะวันไว้ด้วยนะครับฝากเคมีใหม่ของหมากกับน้องก้าวด้วยเราได้มาคู่กันครั้งแรกฝากให้กำลังใจน้องก้าวด้วยเพราะในเรื่องโดนผมแกล้งเยอะมากดูไปดูมาอาจจะหมั่นไส้พี่อาทิตย์ก็ได้ครับลองเปิดใจรับพลังงานใหม่ๆคิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนครับเรียกว่าชีวิตกำลังก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่และสร้างความมั่นคงอย่างเต็มตัวสำหรับหนุ่มหมากปรินขวัญใจแฟนๆและเชื่อได้เลยว่าหนุ่มคนนี้ยังจะมีผลงานดีๆออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอีกมากมายและยาวนานส่วนตอนนี้แฟนๆก็ขอให้แฟนๆสนุกสนานกับเคมีใหม่ล่าสุดหมากก้าวในละครตราบฟ้ามีตะวันรับรองว่าครบรสไม่ผิดหวังแน่นอน We'll be right back.